วันที่20กันยายน2564เวลา 10:00 นที่โรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาอำเภอแม่เสรียงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิติมศักดิ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.สว.และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านการให้บริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยแพทย์พ.อ.สว.จำนวน63จังหวัดนายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่าหน่วยแพทย์อาสาพ.อ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบางตามพระประสงค์ขององค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพ.อ.สว.ที่ต้องการให้ราษฎรกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหาที่สุดมิได้และหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหน่วยแพทย์พ.อ.สว.ของอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอศพเมยจะออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานในพื้นที่เป้าหมายต่อไป